ทุกท่านทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับซึ่งความปรารถนาดีซึ่งความเมตตาคำขอบคุณจากอาตมาภาพในตัวแทนคณะสงฆ์และก็คณะของครูช่างที่ได้มาให้ความสุขสนุกสนานให้ความรู้วัฒนธรรมดีงามแก่พี่น้องชาวไทยรัฐเวกัสของเราและก็คณะเครื่องเสียงคณะให้ความบันเทิงในส่วนที่เป็นเครื่องดนตรีมีคุณอนันต์คุณอาจารย์ชยาเป็นต้นนะก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้ท่านทุกคนที่อยู่ในนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าขอให้รับคำขอบคุณคำขอบใจและคำอนุโมทนาบุญใดกุศลใดที่พระเจ้าประสงค์ได้บำเพ็ญภาวนาเมตตาเจริญธรรมก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญด้วยแม้ว่าถึงทุกข์มีปัญหาชีวิตด้วยเวรกรรมอันใดก็ขอให้ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีและก็มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองและก็ปิดท้ายด้วยความร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขจงทุกคนทุกท่านก็ขอปิดงานในช่วงค่ำวันนี้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุแล้วก็สุดท้ายอีกที่หนึ่งนิดนึงประชาสัมพันธ์นะทีนี้ก็เรื่องงานต่อไปเจอกันวันลอยกระทงวันที่30พฤศจิกายนนะเป็นงานลอยกระทงแล้วก็วันที่31ก็เป็นงานทอดกฐินของเราฉะนั้นก็ขอใช้เสียงนี้เรียนเชิญพี่น้องของเราที่ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ยังพอที่จะมาช่วยได้ก็ขอเชิญเจริญพรมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ขออนุโมทนาถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้แบบปลื้มอยากมาฟังเสียงเจ้าวาดที่วัดนี้นะคะว่าวันนี้ฉลองครบรอบ20ปีท่านมีความปลื้มเช่นไรนะคะขอกราบนมัสการก็ขออนุโมทนากับคุณแหม่มภาวดีนะแหม่มทีวีซึ่งงานฉลองครบรอบ20ปีวัดป่าพุทธญาณธารามก็ถือว่าสำเร็จไปด้วยดีแล้วก็เป็นที่ปราบปื้มปิติยินดีของพี่น้องคนไทยในรัฐเวกัสนะที่หลายคนก็ให้ความร่วมมือให้กำลังใจให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ถามว่าเหนื่อยไหมทุกคนก็เหนื่อยกันแต่ว่ามีความสุขไหมทุกคนก็มีความสุขฉะนั้นความสุขนี่เป็นผลที่เกิดจากบุญกุศลนะสุขกายสุขใจสุขกายอิ่มอาหารที่พี่น้องเราทำอาหารทุกคนทำมาด้วยสุดฝีมือสุดฝีมือแล้วก็อร่อยอร่อยกันอร่อยทุกอย่างใช่แล้วก็อิ่มใจก็คือเสียงเพลงเพราะๆจากนักร้องรับเชิญของเรามีคุณแหม่มภวดีเป็นต้นแล้วก็มีหลายท่านหลายคนรวมทั้งอิ่มบุญก็คือเราได้ร่วมทอดพระป่าฟังธรรมแล้วก็เพื่อที่จะให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นก็ฝากอนุโมทนาขอบคุณกับคณะพี่น้องเราทุกคนแล้วก็คงจะเจอกันใหม่ก็วันที่30งานลอยกระทงนะแล้วก็วันที่31ก็ทอดกฐินที่วัดป่าพุทธญาณธารามฉะนั้นก็ขอเชิญพี่น้องที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยากจะร่วมกันก็ขออนุโมทนาติดตามได้นะขออนุโมทนาเจริญพรคุณผู้ชมคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระภัยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่เป็นแฟนคลับแหม่มทีวีนะคะอย่าลืมติดตามแหม่มนะคะไม่ว่าแหม่มจะไปที่ไหนที่จังหวัดอะไรอยู่รัฐไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องชาวไทยและชาวลาวนะคะโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วคุณจะไม่ตกข่าว
อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแหม่มพอดีรายงานสดจากลาสเวกัสวัดป่าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกดเลยค่ะสีแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทุกครั้งนะคะคุณจะไม่พลาดสื่อสารแหม่มทีวีขอขอบคุณ